Thank you. สวัสดีค่ะชวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวับบนอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีการสวดพระอภิธรรมศพนางสายันพุทธเสถียร วันนี้เวลา17นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จไปยังศาลา150ปีวัดมกุฏกษัตริยารามราชบวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร ทรงเป็นประธานในพิธีการสวดพระพิธรรมศพนางสายานพุทธเสถียรซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากเลือดออกในสมองเมื่อวันที่18พฤษภาคม2563เสิริายุ84ปีนางสายานพุทธเสถียรเกิดวันที่16สิงหาคม2478ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีปิดาและมารดาชื่อนายยุเกื่อนและนางชั้นเพชรบง ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดบ้านถึงอำเภอสามชุกต่อมาได้สมรสกับนายมานพพุทธเสถียรมีลูกด้วยกันร,รวม6คน โดยนางสายญได้อบรมเลี้ยงดูลูกๆเป็นอย่างดีหนึ่งในนั้นคือพระมหาคณิสอนอภิญญาอภิญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสัรราชบพิษสถิตมหาศีมารามพระราชาคณะประหลัดขวาในสมเด็จพระอาริยว์มวงสาคาตา,านสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่นางสานปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและยังได้ไปปฏิบัติธรรมที่ัดร,ราชบพิษสถิตมหาศีมารามเป็นประจำ ส่วนราชาการและหน่วยงานต่างๆตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดราชบุรี วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างนรสเมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านยางกลางตำบนสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองพลเทอรพลโทเจริญชัยหินเทาแม่ทัพน้อยที่หนึ่งและพลตรีสุวิทย์เกตศรีรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งได้ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงยวแยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ทรงพระก,ร,ะกรุณาโปรดกระลักบุคคหม่อมให้โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมด็จพระนงางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน30แห่งตามภูมิภาคต่างๆจัดฝึกอบรมการสร้างอาชีพแก่ราษฎรในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานโควิด -19 ระหว่บบางวันที่4พฤษภาคมถึง30กันยายน2563เพื่อต่อย,ยอดโครงการฟาร์มตัวอย่างต่างพระราชดำริที่มีอยู่เดิมและช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง และขาดรายได้ให้มีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองในวันเดียวกันนี้ นาวาอากาศเอกกิติวัฒน์อิทธิกุลเศษผู้ช่วยเลขานุการโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด1 9พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวซึ่งได้ดำเนินงานบนพื้นที่15ไร่จัดทาเป็นโคกหนองนามโมเดลในการบริหารจัดการน้ําและพื้นที่การเกษตร รวมทั้งนำูมิปัญญาพื้นบ้านมาผสมผรสามปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกันพร้อมกับจ้างงานให้ราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้ทำงานในโครงการจำนวน50คนเพื่อให้มีงานทำและมีรายได้จากการจ้างงานในพื้นที่ระหว่างที่ต้องหยุดงาน ปัจจุบันรัศดรผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันดําเนินการปรับพื้นที่ขุดน้องสามแห่งถมโคกและขุดคลองไส้ไก่แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับได้เตรียมพื้นที่สําหรับทํานาปลูกข้าวและทําการเกษตรควบคู่ไปก,กับการขุดล้อมไม้ผลและพอกล้าพืชเช่นมะนาวพริกมะเขือตะไคร้แก้วมังกรฟักทองแตงกวาข่าและกระชายเพื่อเตรียมลงปลูก นอกจากนี้โครงการยังได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกอาชีพเพื่อสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจในการนำไปต่อยอดขยายผลการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างไรายได้ในที่ดินของตนเองอย่างยั่งยืน และที่โครงการฟาร์มตัวอย่างนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนองลาดอำเภอข่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพลโทจเจริญชัยหินเทาแม่ทับน้อยที่1พร้อมด้วยจิตอาสา904และส่วนราชการต่างๆลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านพยัยโควิด19ซึ่งรัศดรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับค่าแรงคนละ300บาทต่อวันในระยะเวลา2เดือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับราษฎรที่สนใจได้นำไปประกอบอาชีพของตนเองได้นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งจ้างงานและแหล่งผลิตอาหารให้กับชุมชนอันเป็นการสร้างฐานให้เข้มแข็งเกิดความรักความสามัคคีร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นราษฎรที่ได้รับพระเมตตาต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเสษฐกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบอ่อวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพันเอกเอก,เอกสิทธิ์ใจตรงฉัดพงรองผู้อํานวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งโดยบัญชาการอาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามโครงการฟาร์มต,ตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 โดยมีจิตอาสา904เป็นครูพาธรรมลงปฏิบัติในพื้นที่แปลงเกษตรปลูกหญ้าแฝกจำนวน20,000กล้าทำแนวดินเตรียมหลุมปลูกหญ้าแฝกและพอกกล้าไม้น้ำนอกจากนี้มีกิจกรรมสันทนาการแก่ลูกหลานของราษฎรผู้ถูกจ้างงานอาทิการเรียนรู้ผ่านไม้สำหรับวันนี้สโมสรโรตารีจังหวัดราชบุรีสนับสนุนอาหารกลางวัน จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุดิตสวภาเอกเอี่ยมสิลปสวัสดีค่ะ